ครับผมงานนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีบรรพีหลวงครับที่ท่านเป็นองค์ปฐมที่ดำเนินการในเรื่องที่จะให้ทางผู้ชาวบ้านนะครับนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่มาเป็นอาชีพและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งก็คือศิลปาชีพนะฮะต่อมาเราก็มานำมันขยายต่อเป็นโอท็อปนะครับซึ่งในงานนี้เราก็จะมีสิ่งที่นำเสนอคือเราก็มีสินค้าโอท็อปประเภท315ดาวจำนวน5ประเภทเนี่ย2,000บูธนะครับนอกอย่างนั้นจะมีไฮไลท์ในงานก็คือสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่จะมาจำหน่ายราคาพิเศษนะครับแล้วก็ในโซนภาพถ่ายแสงสนุกซึ่งเป็นพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีมณีรัตน์และกัญญาที่มาสืบสานและต่อยอดองค์ย่าของท่านนะครับในเรื่องการพัฒนาภาพไทยให้ทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสครับแต่โซนเฟิร์สเลดี้ครับเฟิร์สเลดี้นี่ก็คือเป็นโซนที่นำผ้าสำเร็จรูปนำดีไซเนอร์ที่สามารถที่จะตัดชุดถ้าเราไปซื้อผ้าแล้วอยากจะมาตัดก็เราก็มีช่างรอตัดได้อยู่ในโซนเฟิร์สเลดี้นะครับคือหมายถึงว่าทำในงานได้เลยเหรอคะได้เลยครับมาวัดตัวตัดและดีไซน์และออกแบบได้เลยครับโอ้โหครบเครื่องมากโซนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยครับค่ะโซนศิลปินโอท็อปเราก็จะเป็นเอาพวกผู้ประกอบการโอท็อปที่เป็นครูศิลป์ครูช่างค่ะนำสินค้าที่มาเป็นงานประณีตงานศิลป์มาจำหน่ายในโซนนี้ซึ่งในโซนเนี้ยเราก็จะมีปฏิมากรรมหุ่นหนุมานค่ะให้มาแชะมาชมมาถ่ายรูปกันครับโซนศิลปินโอท็อปครับค่ะอีกโซนหนึ่งครับก็จะเป็นเรื่องของเทศกาลของหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายครับค่ะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวครับแล้วในงานเราก็ถ้าเดินในเราจัดอยู่ที่ระหว่างวันที่12ถึง20สิงหาค่ะในอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact 1ของตอนนี้ถ้าท่านเดินเมื่อยล้าเราก็มีโซน Health and Spa ค่ะเดินเมื่อยช็อปเมื่อยแล้วเราก็มานั่งนวดสปาเท้านะครับสปาหน้าแล้วก็มีโซนเลดอเรียซึ่งเรานำกาแฟเครื่องดื่มที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ละภาคมานะครับให้นั่งทั้งชิมนั่งชมนะครับแล้วก็มีโซนโอท็อปชวนชิมครับเรานำอาหารสุดยอดอาหารนี่แต่ละจังหวัด76จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครกับไป77 176บูธมาจำหน่ายเป็นประเภทอาหารชวนชิมครับ